สวัสดีครับผมรีวิวอุปกรณ์ช่างบ้างนะครับซึ่ง3ตัวนี้เป็นค้อนไม้สำหรับงานไม้นะครับก็คือประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือการเจาะเดือยการทำฟิตติ้งต่างๆนะ3ตัวนี้ผมซื้อจากร้านต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องราคากับรายละเอียดนะครับก็ลองอ่านใต้คลิปแล้วกันผมอาจจะให้ไว้ไม่ละเอียดมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นของใช้งานทั่วๆไปที่ไม่ได้แบบมีรายละเอียดทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรนะครับค้อนจริงๆเป็นอุปกรณ์สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างไม้หรือว่าช่างอื่นๆใดก็ตามนะครับแล้วก็ทั้ง3ตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมาโดยนาเร็ก2ตัวนี้ผมซื้อจากร้านสยามวูดเวิร์กเกอร์นะครับไปซื้อที่ร้านเขาเลย walk in เข้าไปไม่ได้สั่งออนไลน์แต่ในออนไลน์ Shopee ก็มีนะครับจริงๆมันมีตัวขนาดกลางด้วยแต่ของหมดเลยไม่ได้ซื้อมานะครับราคาตัวนึงประมาณ 5-6-700 นี่แหละผมจำราคาเป๊ะๆไม่ได้แต่ยังไงไปอ่านใต้คลิปแล้วกันผมจะพิมพ์เป็นข้อมูลและเป็นตัวเลขไว้นะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆต้องการจะซื้อหรือว่าอยากทราบข้อมูลราคาก็ไปอ่านตรงนั้นได้ส่วนตัวนี้ผมซื้อจาก Hardware House นะครับซึ่งทั้งใน Hardware House สาขาอื่นๆก็มีแต่ตัวนี้ผมซื้อจาก Hardware House บางนาเรามาเริ่มดูกันเลยนะหลายๆคนบอกช่างไม้ทำไมเขาไม่ใช้ค้อนเหล็กวะนะครับค้อนเหล็กที่มีถอนตะปูได้หรือว่าจะใช้ตอกตะปูอะไรแบบเนี้ยได้นะครับต้องบอกว่าค้อนพวกนี้เป็นค้อนเฉพาะทางนะครับออกแบบมาสำหรับงานประกอบโดยเฉพาะไม่ได้ไว้ตอกตะปูนะครับเอาไว้ตอกไม้ตอกเดือยอาจจะเป็นการตอกสิวอะไรแบบเนี้ยจำเป็นจะต้องเป็นไม้เพราะว่าถ้าใช้ค้อนเหล็กเนี่ยเวลาตอกเข้าไปเนี่ยตัวด้ามสิวหรือตัวผิวงานไม้เนี่ยจะเกิดความเสียหายเพราะว่าหัวเหล็กมันแข็งกว่าไม้เวลาตอกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นรอยค้อนแน่นอนนะครับอีกอย่างนึงค้อนตอกตะปูเนี่ยมันหนักนะครับแล้วก็หัวของค้อนเนี่ยมันเล็กทำให้การใช้งานเวลาตอกเนี่ยโอกาสพลาดนะเยอะน้ำหนักก็เยอะคอนโทรลยากนะครับหัวเล็กตอกยากด้วยเขาก็เลยออกแบบเป็นค้อนไม้นะครับซึ่ง Narex นะมาดู Narex ก่อนละกัน Narex 2ตัวนี้นะครับก็เป็นค้อนลักษณะใช้งานต่างกันแม้ว่าจะเป็นค้อนไม้เหมือนกันโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็น Narex 825100นะครับ Made in Czech Republic นะครับ Narex ก็เป็นแบรนด์ยุโรปเนาะอันนี้ก็จะมีรหัสซีเรียลของเขานะครับเขาบอกว่าเป็น Joiner Millet นะครับ300กรัมก็คือหัวค้อนอะนะครับหนักประมาณ300กรัมหรือทั้งด้ามผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักดูอยากจะรู้เหมือนกันนะครับ Narex Jointer ทั้งเละทั้งอันเลยนะครับทั้งดุ้นเลยนะหนักประมาณ300กรัม300กรัมบวกลบนิดหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็หนักกว่าแน่นอนนะเพราะว่าตัวใหญ่กว่านะครับตัวนี้หนัก631กรัมและตัวสุดท้ายนะครับตัวเล็กตัวนี้ไม่ใช่เล็กหรอกหัวกลมตัวนี้นะครับหนัก423ซึ่งน้ำหนักของค้อนนะครับขนาดของหัวค้อนรวมถึงลักษณะทรงของหัวค้อนมีผลกับการใช้งานหมดเลยนะครับเพื่อนผมเขาเป็นช่างไม้เนี่ยปกติเขาก็ใช้ค้อนเหล็กนี่แหละในการทำงานไม้นะแต่ปัญหาที่เจอคือเวลาเขาตอกเดือยนะครับซ่อมไม้บางทีเนี่ยบางจังหวะถ้าใช้ค้อนเหล็กเนี่ยตอกมาแล้วมันจะเจอนะครับเจอปัญหาคือเดือยที่ตอกเข้าไปมันไม่เข้าครับมันสะท้อนออกมาเพราะแรงกระแทกของเหล็กและหัวค้อนที่มีแต่เมื่อไหร่ที่เขาใช้ค้อนไม้ตอกนะครับผมเคยซื้อยี่ห้อนี้แหละแต่ตัวเล็กกว่านี้มันจะมีไซส์เล็กมากแล้วก็เล็กรองจากนี้นะครับตัวนี้ใหญ่กว่าก็จะให้ผลที่ต่างแบบน่าสนใจน่าทึ่งเลยเวลาตอกตีไม้หรือประกอบไม้เนี่ยมันเข้าเลยแล้วแรงสะท้อนมาที่มือเราก็ไม่มีแถมไอ้ตัวเดือยก็ไม่เด้งออกมาด้วยนะตัวนี้เป็นค้อนทรงบาร์เรลนะครับทรงถังกลมๆอย่างนี้ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับด้ามเป็นเดือยล็อกเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ด้ามก็จะเป็นด้ามแบนแบบนี้ไม้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบีชนะครับสองตัวเนี้ยนะครับน่าจะเป็นบีชส่วนตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นบีชหรือว่าเป็นอะไรแต่มีการทำสีมาตัวนี้ไม่ทำสีนะครับเกลี้ยงมาเลยหัวค้อนกลมหน้าแบนแบบนี้ก็ให้แรงกระแทกที่ตรงนะครับแล้วค่อนข้างที่จะกระแทกไปที่จุดนึงนะครับส่วนด้ามที่แบนเนี่ยทำให้ผู้ใช้งานสามารถจะพลิกนะครับหรือว่าคอนโทรลในองศาเวลาฟาดลงไปนะครับได้สะดวกนะครับทรงกลมก็เป็นตัวที่กระจายแรงกระแทกได้ดีส่วนไอ้รูตรงนี้เป็นรูกลึงนะครับไม่ต้องสงสัยว่ามันคืออะไรแต่ถ้าจะโมเองบางทีก็ไปใส่เป็นเพลทเหล็กเอาไว้ตอกเหล็กตอกแผ่นโลหะอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับผิวก็จะค่อนข้างจะเรียบๆดีไม่ได้มีลายการลื่นอะไรท้ายค้อนจะมีเป็นร่องนะครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถจะกริปแล้วก็รู้สึกได้ว่านี่คือปลายค้อนแล้วนะเวลาจับเนี่ยต้องระวังหลุดมือไม่มีรูร้อยอะไรท้ายแบนๆนะครับส่วนร่องตรงนี้ก็ออกแบบมาเพื่อไม่ให้มือถลายลื่นออกจากตัวด้ามนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ย300กรัมต้องบอกว่าแม้ว่าค้อนไม่ยาวมากนะแต่ผมรู้สึกว่าแรงเหวี่ยงกับการคอนโทรลเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับนี่คือ Narex นะครับหัวกลม Barrel นะครับโอเค
เรามาดู Narex อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นMillet นะครับที่ลักษณะของเขาคือหัวเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเหลี่ยมด้านบนเนี่ยโค้งมนจริงๆทำแบนก็ได้นะแต่เขาออกแบบมานะครับทำไมทำโค้งแบบนี้เพราะว่าจังหวะการฟาดบางทีเนี่ยถ้าเกิดหัวมันแบนแบบนี้นะครับโอกาสที่จะไปชนกับไม้ที่อยู่ใกล้ๆกันมันมีมากนะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้ลักษณะของตัวด้านบนหัวเนี่ยมันโค้งนะครับแล้วก็หน้าคอนแทคเนี่ยแบนทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็เป็นการถ่ายแรงกระแทกได้ดีแต่องศาของหน้าสัมผัสเนี่ยไม่ได้เป็น90องศามันจะมีบานอย่างนี้นะครับแล้วเวลาตอกเนี่ยลักษณะคือมือผู้ใช้งานถ้าอยู่ใกล้ๆพื้นหรือกับพื้นผิวเนี่ยโอกาสที่จะโดนหนีบนะครับหรือว่ากระแทกกับตัววัสดุมันน้อยลองนึกภาพดูถ้ามันแบนแบบนี้นะครับเวลาฟาดลงไปเนี่ยโอกาสที่จะข้อมือจะต้องแบบพับลงอย่างเงี้ยมันเยอะนะครับเขาก็เลยทำออกมาให้หน้าเฉียงแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานซึ่งขนาดประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าสัมผัสแบบเนี้ยมันเป็นค้อนที่ใช้ประกอบนะฟิตติ้งอย่างเช่นเข้าขาเข้าเดืออย่างเงี้ยเราต้องการคอนแทคหรือสัมผัสที่กว้างนะครับทำให้เวลาฟาดเนี่ยแรงมันจะกระจายออกทั่วไม่เหมือนกับหัวกลมซึ่งจะส่งแรงกระแทกไปที่จุดที่เราฟาดนะแต่นี้มันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเอามือตบอ่ะลองนึกภาพดูเวลาเข้าเดือยมันเข้าไม่ได้ก็เอามือตบเคาะๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้งานแทนมือเรานะตบนะน้ำหนักของตัวค้อนทั้งหมดก็ค่อนข้างหนักกว่าตัวหัวกลมตะกี้นะครับนี่ก็จะเป็น825300นะครับ Made in Czech Republic Narex เหมือนกันผิวก็จะเรียบๆนะครับแล้วก็หัวค้อนเนี่ยเป็นไม้โซลิดแต่เป็น2ชิ้นนะครับถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่ามีชิ้นที่1และชิ้นที่2นะไม่เหมือนกันนะครับแต่เขาพยายามเลือกไม้ที่สีใกล้เคียงกันมาประกบแล้วเขาก็ใช้เกรนแบบคว่ำและหงายเพื่อป้องกันไม้ฉีกไม้บิดนะครับบางคนบอกไม้มันจะไม่แน่นนะครับมันต้องใช้สกรูยึดใช้อะไรลองดูตัวนี้สิหัวไม่มีอะไรเลยนะไม่มีแบบตัวน็อตยึดอะไรเลยนะครับไม่เหมือนค้อนทั่วไปที่เราเห็นต้องตอกยึดด้านบนอะไรเงี้ยเข้าไม้แบบนี้ใช้กาวนะครับแล้วนี่ก็ใช้กาวประสานด้วยนะไม่มีตะปูอะไรเลยนะมันยังแน่นขนาดนี้นะสามารถใช้ฟาใช้ทุบได้นะครับด้ามก็เป็นด้ามแบนเหมือนกันนะครับแล้วก็มนด้านบนด้านล่างด้วยท้ายก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายๆกับนาเร็กซ์ตัวตะกี้เลยคือทำออกมาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าหน้าตาไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆตัวนี้จะเป็นลักษณะคือตรงกลางกิ่วนะครับท้ายบานออกนะครับแล้วมีการลบมุมจับตรงเนี้ยทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกได้ว่าเวลาเราจับสุดปลายแล้วนะครับออกแรงฟาดกลัวหลุดมือก็มันจะช่วยไม่ให้มือถลำมอบนะครับแล้วก็สามารถจะคอนโทรลค้อนพลิกบิดข้อมือไปมานะครับในการเคาะอิริยาบถต่างๆแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับการฟาดลงมากกว่าเพราะมันหนักนะถ้าฟาดข้างเนี่ยอาจจะไม่คล่องตัวเท่ากับตัวเล็กนะครับแล้วลักษณะการใช้งานคือตอกเขาเรียกว่าถ่ายแรงไปเฉพาะจุดส่วนนี้เป็นตอกเป็นกระจายแรงนะครับฟิตติ้งเป็นพื้นที่กว้างมากกว่านะครับก็เป็น2ตัวที่ซื้อมาจริงๆจะมีตัวกลางนะครับเล็กหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แต่เล็กกว่านี้นะครับไม่มีของหมดมันคงได้เอามารีวิวแล้วอนาคตก็คงจะนำมารีวิวให้นะครับเพราะต้องซื้อมาใช้งานเหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นค้อนญี่ปุ่นนะครับซึ่งในช็อปของเพื่อนผมเนี่ยเขาใช้ตัวเล็กกว่านี้2ตัวนะครับจะมีเล็กจิ๋วเลยแล้วก็มีเล็กกว่านี้หน่อยนึงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใหญ่หน่อยนะครับหรืออาจจะขนาดใกล้เคียงกันหัวค้อนเนี่ยจะเป็นขนาดทรงกระบอกนะครับตรงๆกลมหน้าคอนแทคก็แบนเหมือนกันแต่ตรงนี้มีการเคลือบน้ำยามาแล้วนะครับก็จะเป็นการใส่จากด้านบนนะครับตรงนี้ไม้ก็จะแตกหน่อยๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นมากเพราะซ่อมได้เนาะใช้งานนะครับ400-500มั้งรู้สึกนะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็300-200กว่าบาทด้ามก็เหมือนจะเป็นบีชเหมือนกันนะครับไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไม้บีชหรือไม้อะไรนะครับแบนเหมือนกันแล้วก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับไซส์60นะครับก็เขาก็จะมีหน้าตาดูแบบเบสิกเบสิกเหมือนค้อนในการ์ตูนหรือว่าค้อนที่เราเห็นกันในอุดมคตินะครับลองชั่งน้ำหนักดูสิเท่าไหร่400กว่ากรัมนะครับขนาดของเขาก็จะมากกว่าน้ำหนักมากกว่าเจ้า Narex ตัวนี้นะครับหน้าตาไซส์จริงๆหัวค้อนคล้ายๆกันเลยแต่ความยาวก็ยาวกว่านะครับแรงเหวี่ยงจับเนี่ยรู้สึกเลยว่าน้ำหนักของตัวนี้หนักที่หัวมากกว่านะครับเพราะว่าด้ามเขาเล็กแล้วก็ลักษณะคือมีรูตรงท้ายเนาะด้วยนะครับก็เป็นค้อนสำหรับตอกเดือยประกอบเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะหัวไม้ที่อ่อนนะครับแต่เหนียวนะบีชมันก็จะช่วยป้องกันรอยบุบนะครับหรือว่าร่องรอยขูดขีดที่เกิดขึ้นจากการประกอบหรือการทำงานได้แล้วก็กระจายแรงกดนะครับได้ดีเลยก็เป็นค้อน3ตัวที่ผมนำมาให้พี่ๆได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่เป็นช่างไม้ DIY หรือว่าช่างไม้อาชีพนะครับก็
ค้อนไม้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับงานประกอบนะครับงานประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นงานแบบใช้งานเพื่ บรรลุเป้าหมายนะครับในการ woodworking นะครับ woodworking ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนเขาก็โปรดปรานนะครับชื่นชอบอยู่เพื่อนผมเขาเป็นช่างไม้อาชีพนะครับเขาก็ทำงานไม้อยู่นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ต่อไปก็จะเป็นเขานั่นแหละเป็นคนใช้นะครับส่วนผมก็ซื้อมาเพื่อรีวิวแล้วส่งต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพิโซดหน้านะครับอย่าลืมดูรีวิวย้อนหลังใน playlist maintenance นะครับหรือว่า hand to ได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี Heavy Ride and Out